แถวๆเยื้องๆศาลเจ้าพ่อแสนปั่นจักรยานมาสักพักนึงรู้สึกว่ามันร้อนนะ ตอนเช้าหนาวอยู่แต่ปั่นมาสักพักนึงก็ร้อนแล้วก็เลยปั่นกลับปกติต้องไปถึงหาดวงหาดวอนนะวันนี้ไม่ไปละขี้เกียจละเช้านี้ก็เลยพามาดูแถวนี้กันก่อนเดี๋ยวจะพาเดินเล่นดูบรรยากาศริมท้องทะเลตรงนี้กันก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะกลับมันร้อนแล้วน้ำขึ้นสูงสุดยามเช้าแล้วเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยช่วงบ่ายๆนะครับผมแล้วช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกก็จะลงแบบพวบๆกลางประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มก็จะแห้งเหือดเลยนะเราอยู่ตรงข้ามบักแสนเฮอริเทจน้ำแมทธิวว่างไปไหมน้ำแมทธิวพระอาทิตย์โผล่เหนือยอดมะพร้าวแล้วเริ่มร้อนแล้วพาไปเดินดูทุ่นลอยน้ำอีกนิดนึงเมื่อกี้เดินมาแล้วแต่เดินในเฟซนี่มันเดินในต่อบ้างหาดบางแสนห้ามจุดพลุประทัดโคมลอยแต่จุดกันเต้ไปหมดเลยนะเชียวประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือว่าเราห้ามคนไม่ได้กันแบบนี้มาดูน้ำใสๆในยามเช้านี้ 7:09 น.เดี๋ยวพาไปเดินดูทุ่นลอยน้ำนั้นนิดนึงยังไม่มีแสงแดดมาสาดแสงมันก็ยังไม่สวยนะครับรอให้แสงแดดมันแยงตาก่อนไม่แยงตาแล้วต้องให้มันมีรัศมีของแสงแดดสาดส่องลงบนผิวน้ำมันถึงจะมีความสวยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูที่ทุ่นลอยน้ำนี้ด้วยนะแต่มันก็โดดขึ้นนิดนึงนะไม่งั้นจะเปียกห้าสี่สามสองสวัสดียามเช้านะครับคุณแมวปอมันเป็นมานานแล้วใช่ไหมพูดใช่ไหมนั่นน่ะสิเป็นมานานแล้วจริงๆถ้าหน่วยงานก็คนน่าจะต้องรู้ก่อนเราเองนะเราแค่มาอยู่3ปีเองถ้าอยากให้มันเป็นต่อไปเราก็จุดพูดได้เลยจ้าก็ประกาศไปเลยแต่ถ้าไม่อยากให้มันเป็นต่อไปก็น่าจะมีแนวทางที่ต้องปรับตามโลกไปเรื่อยๆเหมือนกับห้ามค้าประเวณี นะน้ำแมทธิวนี่จะเข้าใจดีน้ำแมทธิวเข้าไปในสถานบันเทิงเขาจะเขียนว่าห้ามค้าประเวณีน้ำแมทธิวเชื่อเขาไหมไม่เชื่อผมว่าน้ำแมทธิวนี่แหละคนแรกเลยที่จะไม่ทำตามกฎนะสอบถามเนี่ยเขาหาดวรรณภาอยู่ตรงไหนของบางแสนคะหลังวงเวียนบางแสนหันหน้าให้ทะเลหันหลังให้วงเวียนบางแสนก้าวไป59เจอหาดบางแสนก้าวไปทางด้านขวา59เจอบางแสนล็อก1ก้าวไปทางซ้าย59เจอหาดวรรณภาล็อก1นะครับผมหลังวงเวียนบางแสนจะเป็นจุดแบ่งหาดวรรณภาก็คือหาดบางแสนล่างอยู่ตรงนู้นเห็นมั้ยให้ผมซูมไปมันจะมีทุ่นลอยน้ำอยู่ตอนนี้ทุ่นลอยน้ำจะอยู่ฟรีโซนที่1ฟรีโซนที่2ฟรีโซนที่3และฟรีโซนที่5บางแสนหรือชลบุรีคหาดวอนบางแสนหรือชลบุรีคหาดวอนบางแสนหรือชลบุรีทั้งบางแสนและชลบุรีมันก็คือที่เดียวกันนะฮะมันอยู่ที่เดียวกันบางแสนก็คืออยู่ชลบุรีหาดวอนนภาก็อยู่ชลบุรีนะฮะหาดวอนก็คือหาดบางแสนล่างที่ตั้งชื่อว่าหาดวอนเพราะว่าคุณนายวอนณภาศัพท์สมัยเก่าอ่ะนะคุณนายวอนณภาศัพท์บริจาคที่แล้วก็ทําเป็นโรงเรียนวอนณภาศัพท์เขาก็เลยตั้งชื่ออีกชื่อนึงฮะให้เป็นเกียรติเป็นศรีแต่คุณนายวอนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับหาดวอนณภานะครับผมเลยตั้งชื่อให้เป็นหาดวอนณภาคือหาดบางแสนล่างตลาดคนเดินหาดวอนมีทุกวันมั้ยครับ
มีเกือบทุกวันแต่มันไม่ได้เปิดเต็มทุกวันนะวอร์นาปาร์ควอร์นาปาร์คมันจะมีโซนที่เขาเปิดทุกวันก็โซนพวกคีออสที่ค้าขายริมชายหาดแต่มันจะมีโซนวันอังคารตลาดวินเทจตลาดวันพุธพฤหัสอะไรประมาณนี้นะฮะเปิดแทบทุกวันแหละแต่มันไม่เปิดเต็มแม็กเมื่อวานผมเจอพี่ปั่นจักรยานสีเหลืองโอ้โหถือว่าจักรยานสีเหลืองไม่ใช่มีคันเดียวนะเจอคันอื่นหรือเปล่าคันของเรานี่สังเกตต้องมีอุปกรณ์ติดพลุงพลังเพียบเฮ้ยมีป้าเห็นไหมทันไหมน้ำท่วมเหรอน้ำขึ้นครับตอนเช้านี่น้ำขึ้นบางแสนมันตามโลเคชันตามพื้นที่นี่โอกาสการเกิดน้ำท่วมแบบน้ำท่วมที่ท่วมจริงๆนะไม่ใช่น้ำที่มันขังตามผืนถนนเนื่องจากการระบายที่ไม่ดีอันนั้นฝนตกปั๊บมันก็ขังแล้วไอ้พวกนั้นอันนี้คือช่วงน้ำขึ้นนะครับผมหุ้ยปลาเมื่อกี้แมงกะพรุนเปล่าครับปลาไม่ใช่แมงกะพรุนเอ้ยช่วงนี้ยังมีแมงกะพรุนอยู่นะแต่ใกล้หมดแล้วแต่มันไม่มีเยอะหรอกแมงกะพรุนมันจะมีแมงกะพรุนพิษไม่พิษเฮ้ยดูปลากระโดดเห็นไหมใครไล่มันไปไหนแล้วไม่รู้สาหร่ายเริ่มขึ้นหรอครับไม่ใช่อันนี้คือโฟมทะเลนะครับโฟมทะเลเกิดจากมันช่วงแรกๆนะที่มันฝนเพิ่งหยุดไปสักอาทิตย์นึงใช่ไหมสิ่งที่ถูกชะล้างมาจากผืนดินมันก็ไหลมาสะสมอยู่ในน้ำนี่แหละพวกอินทรีสารนะอินทรีสารพวกอินทรีที่มันสะสมอยู่ในท้องทะเลสะสมอยู่ในผืนนะผืนดินพอฝนตกมันก็ชะล้างลงสู่ท้องทะเลมันผสมปนเปกับน้ำทะเลแล้วมันก็ไม่ได้สมบูรณ์มันก็เกิดเป็นโฟมทะเลโฟมทะเลพวกนี้หนาๆเข้ามันก็กลายเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาหารของปลานะครับปลาก็จะมากินมาตอดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็จะหายสลายไปในที่สุดมันเป็นอาหารปลานะมันไม่เป็นอันตรายมันเกิดขึ้นพักนึงแล้วมันก็จะหายไปเดี๋ยวคุณภาพน้ำมันก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเคยตรงนี้ห่างกับแมคโดนัลด์เยอะไหมครับประมาณสัก 1.5 กิโลนะครับผมครึ่งหาดนะแมคโดนัลด์อยู่ตรงหลังวงเวียนบางแสนใช่ไหมแล้วก็วงหาดบางแสนมีประมาณ3กิโลเมตรอันนี้คือช่วงครึ่งหาดอันนี้คือบางแสนเฮอริเทจอันนี้คือช่วงครึ่งหาดนั่นคือศาลเจ้าพ่อแสนคุณแอดผมได้ความรู้เยอะเลยเออเหอนักเสื้อแดงนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรทางทะเลมาเลยนี่เออเรียนตรงมาอย่างนี้เลยสายตรงเนี่ยเรียนทางทะเลแต่น่าเสียดายที่เอาไก่แลกจบนะครับผมไม่งั้นไม่จบนะฮะเด็กมอบูเอาไก่แลกจบด้วยไม่น่าเชื่อนาเป็นแบบนี้กี่วันครับเป็นแบบนี้กี่วันหมายถึงไอ้โฟมนี่เหรอโฟมทะเลนี่น่าจะอยู่สักประมาณสักผมว่าน่าจะ3อาทิตย์ครึ่งเดือนแต่จริงๆมันไม่เยอะนะเห็นไหมมันใกล้สลายแล้วแต่ถ้าไม่มีฝนหลงฤดูมานะลองสังเกตถ้าฝนมาปั๊บมันก็ชะล้างสิ่งที่แปลกปลอมอยู่บนผิวพื้นทรายแล้วก็ลงมาสู่ท้องทะเลอึ๊บอุ๊ยเดี๋ยวเขาก็หาว่าเป็นกิจกรรมชาเลนจ์อันตรายแล้วสวัสดีครับพี่สมยศแพนี้เอาเรือไปเทียบได้ไหมไม่ได้ครับผมแพนี้มันเป็นจุดเดินเล่นของนักท่องเที่ยวเฉยๆเขากันไว้เขาห้ามปีนในตัวนี้มันไม่ได้มีความลึกมากหรอกเห็นไหมตอนเย็นเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวมันก็นอนแอ่งแม้งมันไม่ลอยแล้วตอนเย็นผมเรียนจบก่อนแล้วเอาไปแลกไก่สดครับเออเหรอเป็นทั่วหาดบางแสนเลยครับไม่ครับเป็นจุดมันเป็นจุดที่มีอะไรไปกันไว้เห็นไหมจริงๆทุกอย่างมันจะถูกซัดพาเข้าสู่ชายฝั่งใช่ไหมแต่ถ้าอันนั้นมันไปกักไว้มันก็จะไปเกาะตามไอ้พวกนี้ตามทุ่นลอยน้ำเห็นไหมไอ้พวกนี้มันก็จะค่อยๆสลายหายไปแต่ตอนกลางวันตอนเที่ยงนะจะไม่เห็นนะเพราะว่าฟองทะเลพวกนี้มันจะหายไปหมดแล้วในบริเวณอื่นๆนะแต่มันจะไปสะสมนานหนาแน่นอยู่ตรงนี้ตรงใกล้จุดที่มีอะไรมาบังไว้ตรงโน้นแต่แถวๆพื้นที่อื่นไม่มี
นอกจากอะไรที่มีอะไรมาบางๆมากักๆไว้แบบนั้นน่ะเห็นไหมพวกนี้ก็จะมีเบาๆแค่นี้เองแต่แดดมามันก็จะหายไปหมดแล้วเออน้องนึกก็มาโล่งอกค่ะจะได้ไปที่6อันนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยมันมีแค่ตรงนั้นแหละที่เห็นมันเยอะๆนอกนั้นมันพอแดดออกมาปั๊บมันก็หายไปหมดแล้วในบริเวณอื่นๆนะโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีอะไรมากันเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่มันก็จะคลื่นมันก็จะซัดพาเข้าหาฝั่งอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่เป็นหนาด้วยปั่นไปไหนมาครับปั่นมาตรงนี้แหละกำลังจะกลับแล้วนี่หลังศาลเจ้าพ่อแสนแล้วน้ำขึ้นสูงสุดแล้วนี่เราบินโดรนไปแล้วนี่นะวันเช้านี้ผมว่าก็พามาดูกันเล็กๆเดี๋ยวหาปั่นจักรยานเดี๋ยวจะเอาใส่ไว้ในเฟซบุ๊กเผื่อใครอยากดูก็ไปดูตอนปั่นจักรยานในเฟซบุ๊กแล้วกันตอนเดินไปเดินมาก็พามาดูกันในนี้แหละเพราะว่าอย่างที่ดูๆกันปั่นจักรยานแล้วก็โดนแบนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ท้าทายมันเดี๋ยวโดนแบนอีกให้ดูจักรยานเราก่อนที่จะกลับนี่แบบเราก็ยังมีเลยแต่ว่าเขาไม่มีอุปกรณ์หลากหลายเหมือนเราของเรานี่มันบ้าหอบฟางอุปกรณ์เยอะเต็มไปหมดอยู่ต่อได้ไหมเออน้าเติ้งไม่มีเพื่อนน่ะสิเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนน้าเติ้งไม่มีเพื่อนเหรอน้าเติ้งก็ห้ามจุดพลุประทัดโคมลอยห้ามจุดแต่มีมาขายเพียบเลยพลุแสงสีเสียง20นัดนี่ถ้าเราอยากให้เขาจุดนี่เราจะต้องยังไงดีให้ลิซ่าแบ็คพิงค์มาพูดใช่ไหมสินค้าผู้แสงสีเสียงห้ามนำเข้าโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเออเนี่ยเข้าไปดูเลยใครนำเข้า อันนี้มันคืออะไรวะมันคือแพ็กเกจขนมหรือว่าแพ็กเกจผู้นี่โอเคไม่รู้เก็บทิ้งก่อนนะอุ้ยลืมไปว่ามือถือเราต่อ Wi-Fi อยู่ผมว่าผมต้องปั่นจักรยานกลับดีกว่าเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนดูมันต่อได้ไหมเมื่อเช้าไปบินโดนมาแล้วมีภาพมุมโดนไว้ให้ดูด้วยไงเดี๋ยวจะให้ไปเอาไปลงในเฟซภาพมุมสูงแต่ดูก่อนต่อสัญญาณถึงไหมตอนนี้ 7:21 นาทีวันนี้เป็นวันจันทร์นะก็วันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์เขาก็จะเก็บข้าวของกันบางส่วนเพราะว่าวันนี้คนไม่เยอะวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดก็จะเก็บหมดพรุ่งนี้หาดจะโล่งๆนะแต่ไม่ใช่วันหยุดหาดนะหยุดแค่ค้าขายนะผมเปิดอีกเครื่องนึงคอมเมนต์มาแล้วผมก็สามารถอ่านได้เดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวนั้นรีเพย์พี่วุฒิไม่ทำงานเหรอคะเออเหรอทำสิเดี๋ยวกำลังเตรียมเอกสารที่เดี๋ยววันที่4เราก็ต้องไปกินหรูๆที่ร้านเชฟน้ำเนี่ยคอทเทจเหลือแจงท่านเปาตรงนี้แถวเยื้องๆโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะครับผมข้างหลังเราคือบางแสนเฮอริเทจเดี๋ยวเราจะเตรียมโปรเจกต์โครงการใหม่แล้วเนี่ยหนังสือเล่มใหม่เล่มเก่ายังไม่เสร็จรอเขากองบรรณาธิการอีดิทอยู่รอเล่มใหม่ช่วงนี้น้ำใสไหมครับช่วงนี้น้ำใสแล้วนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่โดยเฉพาะธันวามกรานี่น่าจะดีที่สุดนะยิ่งหนาวยิ่งใสแต่ตอนนี้หนาวไหมเนี่ยไม่เลยสวัสดีครับคุณจุ๊บจัดสมุดปราการสวัสดีนะครับคุณสาธิดาช่วยทอง
ก็ตอนนี้เราอยู่เนี่ยยังเยื้องบางแสนเฮอริเทจนะครับผมข้างหลังเรานี่เป็นฟรีโซนล็อกที่5ฟรีโซนช่วงกลางหาดบางแสนมันจะติดกับศาลเจ้าพ่อแสนหลังศาลเจ้าพ่อแสนเจ้าพ่อแสนเป็นฟรีโซนที่6ผมเห็นน้องกระรอกอยู่ข้างๆเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูน้องกระรอกด้วยแล้วผมก็จะกลับแล้วให้ดูน้องกระรอกปิดท้ายนะฮะ5 4 3 2 1กระรอกไปไหนเมื่อกี้เห็นไต่ลงรอกไปนู้นแล้วนู่นไปนู้นแล้วรอกเด้งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคตรสิงโคตรนิ่งโคตรแฟร์โคตรจะมาจัดเดินสัตว์เลยการเต้นไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีที่นอนหาที่พักไม่ได้ก็เอามากางแล้วก็เช้าก็รีบเก็บแล้วกันนะครับผมอย่าไปส่งเสียงดังทำเต้นมีควันขโมงนี่ไม่ได้นะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีคนไปกางอยู่ที่ตรงแหลมแท่นนู่นเดี๋ยวสักพักนึงก็ตอนเช้าอ่ะนะเขากางตอนกลางคืนนอนตอนกลางคืนตอนเช้าก็เทศกิจก็มาสกิดให้เก็บละเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานั่งต่อนะถ้าใครแบบมากางอยู่มันก็อาจจะเป็นบางชาวบ้านเขานะฮะแต่คือถ้าแบบจริงๆเขาไม่ให้กางนะฮะแต่ก็เราก็เห็นอยู่เรื่อยๆก็ถ้าไม่รบกวนเดือดร้อนลำพานใครก็ตามนั้นนะครับผมแต่ถ้ามันบอกโอเพนฟรีเปิดให้กลางได้คนคงมากลางพึบนะแต่นี่ที่ยังไม่เข้มงวดมากเพราะว่ายังไม่มีคนมากลางมากนั่นแหละถ้ามีคนมากลางมากเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีกฎมีอะไรที่แบบเข้มกว่านี้นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางทีมันคนมันหาที่พักไม่ได้เต็มหมดแล้วก็เอาไม่มีตรงไม่มีตังอะไรบ้างก็เขามีเต็นท์มีอะไรก็เอามากางนอนตอนกลางคืนนะตอนเช้าก็รีบเก็บก็มันเขาไม่ซีเรียสอะไรหรอกหาดบางแสนนะครับผมน้ำใสไหมครับวันนี้กำลังจะไปคุณสรัสสีหายทองคำนี่ใสไหมจริงๆต้องเห็นจะงอยแดดจะงอยแดดก็เลยต้องเห็นแสงแดดที่สาดส่องเข้ามามันจะเห็นความใสของมันนะครับผมแต่นี่ทำให้ดูกันมันดูเหมือนไม่ค่อยใสใช่ไหมเพราะว่าทรายมันไม่ค่อยสว่างนักนะนี่ต้องไปดูตรงที่มันมีแสงสว่างไปเดี๋ยวฟองพวกนี้เดี๋ยวไหลสายมาก็จะหายไปหมดละอันนี้เป็นโฟมทะเลเบาๆเห็นไหมถ้าเราไปซูมเฉพาะตรงไอ้ที่มันแดดนี่เราก็เห็นว่าความใสมันมีมากขึ้นถ้าแดดจ้าๆหน่อยมันก็ใสยาวๆนะฮะยิ่งแดดแรงยิ่งใสอ่ะเชฟน้ำก็มาแล้วผมจะกลับแล้วนะครับผมจะกลับแพร่สวัสดีนะครับเชฟน้ำแห่ง Hidden Lab Cottage อะไรนะชื่ออะไรเนี่ยเราจำชื่อไม่ได้Dream Cottage เลี่ยงหนองมนเออไม่ได้ชื่อใหม่แล้วสวัสดีเอาใหม่สวัสดีนะครับเชฟน้ำแห่ง Hidden Lab Dream Cottage และบุญชูไม่ยังไม่ชัดเจนสวัสดีครับเชฟน้ำแห่ง Hidden Lab เชิงเขาสามมุก Dream Cottage เลี่ยงหนองมนและบุญชูที่ศรีราชาโอจบ เต็มเลยชื่ออะไรจะยาวขนาดนี้สวัสดีนะครับคุณโดมมีนิกใช่ไหมไม่แจ้งเตือนพี่ข้าตลาดอ่างศิลามีร้านแบบซื้ออาหารทะเลแล้วมาปรุงไหมคะแล้วมาปรุงมันจะมีนะครับอย่างเช่นไอ้พวกที่มันใส่กล่องไว้เตรียมยำมีน้ำจ้งน้ำจิ้มอะไรประมาณนี้ย่างให้ก็มีส่วนใหญ่มันอาหารทะเลมันแค่นี้แหละย่างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มหรือว่าเป็นแนวยำก็มีเครื่องยำอะไรแบบนี้มาให้แล้วเราก็มาคลุกกับน้ำจิ้มเองอย่างนี้นะครับผมตาดประมงอ่างศิลานะมีเพียบถูกกว่าในร้านอีกนะบางทีในร้านเขาก็จะเอามาจัดจานให้เขาคิดค่าจัดจานด้วย วันนั้นเราไปกินมาเรากินปูเยอะมาโอ้โหรู้สึกเป็นผื่นขึ้นไม่รู้แพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ปูหรือเปล่าร้านที่รับปรุงให้มีรับปรุงให้เขาทอดเขาย่างให้นะปรุงให้มันเอามาคุกเองมั้ง
มันจะเป็นน้ำยำเรามาราดนะฮะเขาจะแยกให้อ่ะเหมือนกับว่าซื้ออาหารสดแล้วเขาทอดให้เขาต้มให้เขานึ่งให้อย่างเงี้ยวันพุธเจอกันนะใครแล้วครับผมวันพุธนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่ร้านเชฟน้ำนะครับดีมคอสเทคที่เลี่ยงหนองมนอยากมีอย่างเงี้ยเอาไว้พายเล่นตอนเช้าๆนะฮะน้าแมทธิวซื้อไว้เล่นไหมน้าแมทธิวน้าเสื้อแดงสวัสดีครับท่านหญิงหรือเปล่าสวัสดีครับพี่เจอหลายแต่ไม่กล้าทักเจอผิดคนหรือเปล่าทักไปหน้าแตกนะคนเขาก็ทักเราผิดอยู่เยอะเหมือนกันนะทักผิดเพราะอะไรรู้ไหมเขาคิดว่าเราเป็นเพจใหญ่ๆแต่เราไม่ใช่เพจใหญ่ไงเขาคิดว่าเราเป็นเพจนั้นเพจนี้เพจที่ใหญ่ๆกันนะซึ่งเราแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ทันเขาทักแบบโอ้เขาก็พูดชื่อเพจใหญ่ๆแต่เรามันไม่ใช่เพจใหญ่ๆอย่างนั้นเราก็ก็ยิ้มแห้งๆไปนะครับผมท่านหญิงและบ่าวเจอกันก็ถ้าไม่ทักกันนี่ไม่ได้เจอกันนะฮะก็เหมือนกับยังไม่เจอกันสักทีนะส่วนใหญ่ถ้ามาเจอผมข้างนอกนี่ก็จะเห็นผมทำนั่นทำนี่อยู่เสมอแหละต้องมาทักกลางไลฟ์แบบนี้เลยนะไม่งั้นก็ไม่มีทางได้ทักเพราะว่าถึงผมไม่ทำอะไรผมก็จะแกล้งคุยโทรศัพท์ไป ไม่เหมือนน้าเติ้งเลยนะเจอสาวๆนี่ขนาดสาวๆเข้ามากับผัวน้าเติ้งยังไปทักเขาเลยนะ น้าเติ้งเนี่ยเขาโหดจริงๆสายโหดจริงๆน้าเติ้งเฮ้ยน้องชนก็มาเหรอน้องชนทักอนันดาอยู่ตราดแต่อยากไปเที่ยวบางแสนครับตราดทะเลตาดก็สวยนะตราดน่ะตุยน้าเติ้งนี่เขาอย่างนี้อยู่แล้วน้าเติ้งเขาไม่หวั่นแม้วันมามากอยู่แล้วนะผู้หญิงเข้ามากับผัวยังไม่ทักดีนะทักผัวเขาบรรยากาศดียังไม่ทักเลี้ยงเบียร์เขาเลยค่อยทักเหอนี่นะฮะของแท้นะครับของแท้คนมีตังของแท้อย่างนี้เขาใช้เงินซื้ออย่างนี้แหละดูนะเติ้งไว้นะอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับผมดูได้ดูเป็นมุกตลกได้นะครับอย่าคิดว่าเขาพูดจริงนะมันอาจจะเป็นมุกก็ได้อาจจะเป็นมุกก็ได้นะครับฟังเป็นมุกที่พักไกลมากตรงไหนครับพักอยู่ตรงไหนเอ่ยกลับโมทำงานดูพูดพัทยาเมื่อยมากอ๋อพัทยาเราไม่ได้ไปเลยสวัสดีนะครับคุณแนนพัฒนพลแอดคุมกำเนิดแน่นอนน้าเติ้งจะมาเกิดอะไรในช่องเราเราต้องเหยียบไว้แล้วเราก็ต้องขยี้อย่างนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ด้วยบิดอย่างนี้แล้วเราก็ล้วงมาแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ขยี้บี้อีกรอบนึงให้ตายยังเขียดให้แบนไปเลยอ่ะมันเหยียดขาตายเมืองทองเข้าว่าเมืองไทยแต่คนใกล้ตายตายตายยังเขียดนี่หลังศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วผมอยากมีเรืออย่างนี้นะเติ้งไปซื้อมาให้สาวๆเล่นหน่อยบอกซื้อมาให้เราเล่นแต่เขาไม่ซื้อบอกให้ซื้อให้สาวๆเล่นสาวๆเนี่ยสาวๆชอบคนที่มีเซิร์ฟบอร์ดยืนพายแบบนี้นะสาวๆเห็นสาวๆคลีดเลยนะน้าเติ้งเพราะฉะนั้นน้าเติ้งแค่แบบมีติดไว้เนี่ยน้าเติ้งแบบสาวๆคลีดคลาสเลยแหละนะแล้วเราก็จะไปยืมมาเล่นกลางเดือนจะไปพักแถวสะพานปลาหาดวอนอ๋อแถวนั้นก็จะมีอ๋อแถวนั้นที่พักเพียบเลยแต่ถ้าตรงสะพานปลาหาดวอนเลยวิวสะพานปลาหาดวอนเลยนะซูวาร่าแต่ค่อนข้างแพงหน่อยมันเป็นโรงแรมเปิดใหม่ซูวาร่านะตอนเย็นนี่มองเห็นวิวทะเลเห็นสาวๆไปถ่ายคอนเทนต์กันอยู่เยอะแล้วก็ BGG Seaside Sea Breeze Marina บางแสนอะไรประมาณนี้มีหลายที่เดี๋ยวเรายังไม่ยอมกลับกันใช่ไหมเมื่อไหร่เราจะกลับเราควรจะกลับได้แล้วนะน้องนุชบายบายแล้วเห็นไหมน้องนุชไล่เหรอน้องนุชไปทำงานเลยน้องนุชจะมาใช้เวลางานนะแอบดูท้องทะเลได้ยังไงใครยังไม่เคยสักการะเจ้าพ่อแสนมั่งเดี๋ยวผมจะพาไปสักการะเจ้าพ่อแสนเอาไหมไปไหม
อยู่ใกล้ๆเรานี่เองเดี๋ยวนะใครยังไม่เคยสักการะเจ้าพ่อแสนเดี๋ยวจะพาไปสักการะเจ้าพ่อแสนเพื่อเป็นการถ่งท้ายทิ้งท้ายกันตรงนี้ที่อาบน้ำมีตลอดหาดเลยใช่ไหมครับในหาดมันจะมี5ซอยนะครับผมซอย1ซอย2ซอย3ซอย4ซอย5ที่อาบน้ำซอย1มีไหมจริงๆตอนแรกมันมีนะแต่ไม่ค่อยเห็นมันจะอยู่ตรงเกี่ยวๆทุกซอยอ่ะมันจะมีอาคารแล้วก็เขียนว่าที่อาบน้ำไอ้สีม่วงๆนะฮะหรือไม่มันถ้าตรงช่วงต้นหาดมันจะมีร้านรวงของพ่อค้าแม่ค้าพ่อแม่พี่น้องแถวนี้เพียบเลยเขาก็จะเขียนป้ายไว้อาบน้ำอาบน้ำก็มีเกือบตลอดแนวชายหาดแต่ต้นหาดจะเยอะหน่อยแต่ช่วงปลายหาดลงไปนี่จะมีซอย4ซอย5ซอย4ซอย5ซอย3นี่มันอยู่ตรงซอย3ซอย3ก็มีมันอยู่เลยเดอะไทยมานิดนึงเดอะไทยรีสอร์ทถนนเลียบหาดนี่มันจะมีซอยอยู่ฝั่งเดียวนะนับเลย1 2 3 4 5แบ่งกันไปแอบอาบแบบอ่างมีไหมซอยไหนแอดอ๋อเหรอเดี๋ยวนะผมเสิร์ช Google ดูก่อนเมื่อวานผมเสิร์ช Google ดูมันจะมีตรงนี้นี่นะคนนี้หน้าเสื้อแดงๆนะผมแนะนําให้เฉพาะหน้าเสื้อแดงๆเท่านั้นกับหน้าเสื้อดําๆเนี่ยเสื้อแดงเสื้อดําจังหวะภาพเหมือนกันอีก2คนนี้นะมิสเตอร์ทีกับน้ํามิสเตอร์เอสเนี่ยนะฮะเกาะกลุ่มลงกันไปได้เลยนะฮะเป็นหม้อซุกกี้ลงไปได้เลยแล้วก็จุดไฟขึ้นมานะฮะแนะนำให้ที่ที่แยกนะฮะที่แยกกาแล็กซี่นะครับมันจะมีชื่อว่ากาแล็กซี่นี่แหละก็เข้าไปเลยนะฮะถามหาเชียร์ที่ชื่อน้ำนะครับผมแล้วก็บอกให้เขาจัดการเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำมาที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามมันจะมีสวนพุทธแดนนรกจะมีกระทะตั้งขึ้นกระทะใหญ่ๆแล้วก็จะมีคนแบบอยู่ในกระทะแล้วก็ยกมืออย่างเงี้ยเหมือนกับอีทวงไฟอ่ะนะที่กำลังจะตะเกียกตะกายเตรียมตะเกียกตะกายอย่างนั้นแล้วคุณคิดท่าดีๆกับน้าสมยศกับน้าเติ้งเนี่ยนะฮะคิดท่าดีๆมาอยู่ด้วยกันหลังจากที่อยู่หม้อซุกกี้ในกาแล็กซี่มาแล้วน้าก็มาอยู่ที่หม้อกระทะทองแดงนะฮะฝึกไว้ต้นงิ้วก็มีสวนพุทธแดนนรกนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะสวนพุทธแดนนรกที่วัดแสนสุขสุทธิวสุทธิวรารามสวนพุทธแดนนรกที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามก็จะเป็นมีพุทธประวัติเล่าเรื่องประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจนไปถึงมีจำลองแดนนรกจะมีท้าวเวสสุวรรณที่คอยอ่านบัญชีนางหมาใครทำอะไรชั่วร้ายไว้ก็จะพิพากษาแล้วก็ให้รับโทษรับกรรมกันไปมีทั้งเป็นเปรตสองตนยืนตัวใหญ่ใครโกหกปิ้นป้อนกระล่อนหนีเมียเที่ยวเนี่ยฮะโอ้ลากไส้ออกมาแช่กระทะทองแดงเพียบเลยนะฮะดูไว้โดยเฉพาะน้าเสื้อแดงๆกับน้าเสื้อดำๆนี้นะฮะเอาล่ะวันนี้พามาเล่นจนผมยังไม่รู้เลยว่าใครได้สักการะเจ้าพ่อแสนหรือยังเจ้าพ่อแสนอยู่หลังตรงหาดบางแสนช่วงกลางหาดบางแสนนี่เองเยื้องๆบางแสนเฮอริเทจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสักการะเจ้าพ่อแสนแล้วก็ปิดท้ายกันที่เจ้าพ่อแสนแล้วกันนะฮะหาดบางแสนก็จะมีประวัติเรื่องราวที่มาชื่อของหาดบางแสนคำว่าบางแสนเนี่ยก็มาจากนี่แหละตำนานเรื่องเล่าของพ่อแสนนี่แหละแสนชายหนุ่มผู้หลงรักสาวชื่อสาวมุกหรือว่าสามมุกนะเรียกเพี้ยนกันไปกลายเป็นไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักสมัยก่อนคุมถุงชนก็ไม่ประสบความรักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักก็สามมุกกระโดดหน้าผาตายแสนกระโดดหน้าผาตายตามคือก่อนนั้นเขามีคำมั่นสัญญาต่อกันนะว่าจะรักกันตราบนิรันดร์จุดที่พบศพแสนก็ตั้งชื่อเป็นหาดบางแสนจุดที่เขากระโดดลงมาก็ตั้งชื่อเป็นเขาสามมุกประวัติเรื่องราวเรื่องนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติประเภทเรื่องเล่าพื้นบ้านนะครับผมเป็นเรื่องเล่ากล่าวขานแต่มีความเชื่อมโยงกับสถานที่จริงเรื่องจริงมีการแต่งเค้าโครงขึ้นมาบ้างก็เพื่อให้เป็นประวัติเรื่องราวที่มานะครับผมก็จริงบ้างคลาดคนปนกันไปนะครับผมสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ประวัติเรื่องราวของสถานที่เกี่ยวพันกับผู้คนความรักวิถีชีวิต
อยากอ่านเพิ่มเติมไปเสิร์ชคำว่าเจ้าพ่อแสนเจ้าแม่สามมุกที่แล้วก็ตามด้วยคำว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมฟังไม่ทันตอนแรกครับเพิ่งมาอ๋อเอาอีกไหมเอาอีกรอบนึงไหมก็เจ้าพ่อแสนเจ้าแม่สามมุกตามประวัติก็คือสรุปนะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักก็เขาสัญญาต่อกันนะว่าจะรักกันจากนี้ได้แล้วแต่โดนคลุมถุงชนแล้วก็สามมุกก็กระโดดหน้าผาตายแสนกระโดดหน้าผาตายตามแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวตั้งชื่อหาดบางแสนเป็นหาดบางแสนสามมุกเขาสามมุกก็จะเป็นจุดที่สามมุกกระโดดลงมานะครับผมไปอ่านเพิ่มเติมยาวๆได้อันนี้ผมสรุปแบบรวบยอดก็เป็นตำนานเรื่องเล่าที่มาของชื่อคำว่าหาดบางแสนและเขาสามมุกนะครับผมมีบทหนึ่งในคำประพันธ์ของสุนทรภู่ก็พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนกันนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อแสนเลยครับไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อแสนพ่อแสนคือกำนันบ่ายนะฮะพ่อแสนชื่อบ่ายกำนันบ่ายกระโดดแถวร้านพี่เปล่าครับเลยร้านเชฟน้ำไปนะครับเลยร้านเชฟน้ำฮิดเดนแล็บใช่ไหมเขาจะตรงประมาณตรงศาลเจ้าแม่สามมุกที่เป็นศาลเจ้าแม่สามมุกแบบไทยนะศาลเล็กๆอยู่ตรงโค้งเขาสามมุกเลยประมาณแถวนั้นนะฮะที่เป็นจุดที่กระโดดลงมาฟรีโซนที่6เราอยู่ฟรีโซนที่6แล้วเราก็จะกลับนั่นแหละกลับ3รอบแล้วพามาดูอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วกลับจริงๆแล้วคราวนี้ร้อนแล้วใส่เสื้อสนามมาเลยสวัสดีครับคุณนครนครแถวนั้นที่พักแพงไหมถ้าวันปกติถ้าแหลมแท่นนะมัน500ยังมีนะเริ่มต้นที่500แหละแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาหน่อย700 800อะไรประมาณนี้นะครับผมคนเยอะก็ราคาแพงตามความต้องการ demand and supply นะครับผมก็ถ้าเป็นโซนหาดวอนภานี่ก็เริ่มต้นที่ประมาณสัก800 พันนึงอะไรประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นห้องพักใหม่นะถ้าเป็นโซนแหลมแท่นนี่จะถูกสุดเพราะว่าบางทีก็คือเขาเอาตึกเก่ามารีโนเวททำเป็นที่พักไม่ใช่เหมือนโซนหาดวอนภาตรงนั้นมันรีโนเวทปรับปรุงใหม่ทุนใหญ่ๆก็มาทำกันเฮ้ยดูดินี่ความสวยงามอันนี้เป็นแค่แดดที่ลอดผ่านต้นมะพร้าวมาดรีม3ขวดแถม1ดรีมสิง3กระป๋องสะดวกอยู่ต่อไม้แอดเออเหอเออร้านดรีมเขามีเกทับแล้ว3ขวดแถม1ด้วยนะนะเออนะนี่ว่างนะนะนี่แอดยังไม่พาไปสวรรค์เลยครับพาไปแต่นรกเออเขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะผมไม่สามารถพาไปที่ไหนได้ถ้าจิตใจของคนนั้นยังหมกมุ่นอยู่แต่กับนรก นะฮะน้าสมยศจะให้ผมพาไปได้ไงน้าสมยศอยากไปแต่ที่ที่มันแบบอยู่แบบในที่แคบๆอยู่ในห้องแคบๆกัน2คนอะไรเงี้ยนะสวงสวรรค์นี่มันผู้คนเยอะแยะมากมายนะผู้คนเขาทำอะไรเขาไม่ลึกลับซับซ้อนเขาไม่ได้งุบงิบทำเขาไม่ได้แอบทำเขาทำอะไรแบบเปิดเผยเขายืดอกไปไหนเขาก็บอกว่าผมมานั่นผมมานี่เออเขาไม่ได้แบบงุบงิบงุบงิบอ่ะเออนะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะอยู่กันไม่ได้นะคนที่เราพาดพิงเนี่ยนะเช้านี้ไปแล้วนะฮะหลังศาลเจ้าพ่อแสนไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปยาวๆนี้ไปลงให้ดูกันในเฟซนะครับเฟซชื่อบางแสนวันนี้นะฮะใครอยากดูในเฟซผมถ่ายโดนไว้ด้วยนะผมบินโดนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงไว้ให้ดูในเฟซกันนะครับผมสำหรับเช้านี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปก่อนนะครับผมไปแล้วไม่โม้แล้วเดี๋ยวมาใหม่นะฮะพรุ่งนี้มะรืนตามสะดวกถ้าดูในเฟซนี่จะเห็นทุกโมเมนต์นะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ไปก่อนดีกว่า